สวัสดีค่ะมาพบกับท่านเด็กพิเศษทรหัสนะค่ะก่อนฟังดวงรายสัปดาห์นะคะช่วยกันกดติดตามและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทันด้วยนะและก็มาพบกับดวงรายสัปดาห์ที่20 ถึง 26มกราคม2562กันค่ะมาเริ่มกับคนเกิดวันเสาร์กันค่ะคนเกิดวันเสาร์การงานสัปดาห์นี้จะมีการเดินทางเพื่อไปอบรมหรือไปให้คำชี้แนะต่างๆตามหน่วยงานอื่นๆและมีโอกาสได้พบเจอผู้ใหญ่เจ้านายด้วยค่ะแต่ควรระวังคำพูดคำจาด้วยนะคะต่อการเงินสัปดาห์นี้มีความมั่นคงดีมีโชคลาภทางการเงินและการลงทุนก็ดีมีคนช่วยเหลือสนับสนุนดีแต่ไม่ควรใจร้อนในการใช้จ่ายหรือใจร้อนต่อการลงทุนนะคะควรดูให้ละเอียดรอบคอบก่อนค่ะต่อเรื่องความรักสัปดาห์นี้จะไม่ค่อยสดใสอาจเหนื่อยหน่ายอึดอัดกับคนรักได้ค่ะการเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงในความรักครั้งนี้ก็ได้ค่ะควรคิดไต่ตองให้รอบคอบหรือไปทำบุญเข้าวัดให้จิตใจสงบบ้างก็ดีนะคะจะได้ดีขึ้นกับตัวท่านเองค่ะต่อเรื่องสุขภาพสัปดาห์นี้อาจมีเรื่องเล็กๆน้อยๆในเรื่องการพักผ่อนที่ไม่เพียงพออาจกระทบต่อระบบสายตาหรือโรคภูมิแพ้ต่างๆได้บ้างค่ะจบคำทำนายของคนเกิดวันเสาร์แล้วค่ะถ้าชอบช่วยกันกดติดตามกันเยอะๆนะคะขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ